เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Destination of Speed นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยูโนนะครับถามไว้แล้วก็เฉลยเรียบร้อยแล้วนะฮะสะพานที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่สะพานแขวนนับโอ้โหไม่ใช่อยู่แล้วบอกแล้วฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ความสูงจากพื้นแล้วไปถึงตัวสะพานคือไม่ได้นับยอดสะพานนะ343เมตรโอ้โหโอ้โหวิวน่ะวิวน่ะโอ้ไม่คุ้มขับรถไปตอนกลางคืนแล้วไปรถเปิดประทุนของซานิแล้วก็จอดอยู่กลางสะพานดูดาวโอ้โหแล้วมองลงมาข้างล่างเป็นไงนะเบสวิววิวเลยโอ้ยิ่งสูงแล้วก็343เมตรเป็นสถิติโลกล่าสุดณปัจจุบันนะครับไม่ใช่สะพานแขวนอย่างที่น้องมีเข้าใจนะครับเอาครับตรงนี้ครับเข้าสู่ช่วงของช้างเวิลด์สปีดโฟกัสนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวสารทั้งแวดวงมอเตอร์ริ่งแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตกันในช่วงนี้ครับค่ะช่วงช้าง World Speed Focus สัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของการวิ่งมาราธอนรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของเมืองไทยบุรีรัมย์มาราธอนที่เตรียมสานต่อความสำเร็จจากปี2017ซึ่งล่าสุดเพิ่งจะมีการรับสมัครนักวิ่งสำหรับการแข่งขันในปี2018ที่มีคิวกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยความพิเศษของบุรีรัมย์มาราธอน2018คือการปรับเส้นทางวิ่งใหม่เพื่อให้เหล่าบรรดานักวิ่งได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองบุรีรัมย์ในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากปี2017ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดียังคงคอนเซปต์ที่ไม่เหมือนใครด้วยการออกสตาร์ทการวิ่งจากสนามแข่งรถระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งนักวิ่งในทุกระยะจะได้สัมผัสการวิ่งบนแทร็กมาตรฐานระดับ FIA เกรด1และ FIM เกรด A กันแบบเต็มอิ่มส่วนไฮไลท์ของนักวิ่งในระยะมาราธอนจะเริ่มจากวิ่ง1รอบสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระยะทาง 4.554 กิโลเมตรก่อนมุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากอ่างเก็บน้ำที่สวยงามและยังคงความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองบุรีรัมย์ซึ่งตลอดระยะเส้นทางจะได้พบกับกองเชียร์ประสาทสายฟ้าแบบจัดเต็มก่อนที่จะวิ่งกลับมายังบุรีรัมย์คาสเซิลเพื่อเข้าสู่เส้นชัยสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน2018ในวันที่11กุมภาพันธ์ปีหน้าสามารถเข้าไปสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook บุรีรัมย์มาราธอนต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ2ทีมแข่งจักรยานยนต์ทางเรียบชั้นนำของเมืองไทยอย่าง Yamaha Thailand Racing Team และ AP Honda Racing Thailand ที่เตรียมกลับมาลงแข่งขันรายการสำคัญอีกครั้งในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย Asia Road Racing Championship 2017ซึ่งจะแข่งขันสนามที่4ที่เซนตูเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียในสุดสัปดาห์นี้เริ่มจากทีมแข่งโรงงาน Yamaha จากประเทศไทยที่เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์การแข่งขันระดับโลกซูซูกะ4ชั่วโมงที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยความหวังในสนามนี้ในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc ยังคงอยู่ที่อนุภาพซามูลและพีระพงษ์บุญเลิศ2นักบิดดีกรีแชมป์ซูซูกะ4ชั่วโมงที่จะผนึกกำลังกับพีระพงษ์หลุยบุญเป่งนักแข่งดาวรุ่งประจำทีมรวมถึงในรุ่นใหญ่ 600cc ยังมี2นักบิดจอมเก๋าทั้งเดชาไกรศาสตร์และเฉลิมพลผลไม้ลงแข่งเพื่อไล่ล่าโคเดียมเช่นเดียวกับทีมแข่ง AP Honda Racing Thailandที่เพิ่งจะสร้างผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยการจบอันดับที่4ในการแข่งขันซูซูกะ4ชั่วโมงซึ่งไฮไลท์ในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc อยู่ที่วรพงษ์มาลาหวนและนักบิดหญิงแกร่งมุกลดาสารพืชที่พร้อมไล่ล่าโพเดียมด้วยรถเวอร์ชั่นใหม่ส่วนในรุ่น 600cc ก็ต้องร่วมลุ้นรัฐพงษ์วิไลโรจน์ที่เพิ่งจะพบความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมจากผลการแข่งขันซูซูกะ8ชั่วโมงที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันโดยการแข่งขัน Asia Road Racing Championship 2017สนามที่4ที่ประเทศอินโดนีเซียจะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่12และอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้ซึ่งแฟนความเร็วชาวไทยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางรายการ Destination of Speed ส่วนความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งนักแข่งไทยอย่างแซนดี้คราวแก้วสตูวิกที่มีคิวลงแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการบรองแปง GT Series Asia 2017สนามที่4ที่ฟูจิสปีดเวย์ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้เจ้าตัวออกมาตั้งเป้าที่จะทำผลงานติดโพเดียมให้ได้อีกครั้งเหมือนการแข่งขันสนามล่าสุดที่ซูซูกะเซอร์กิตโดยแซนดี้เผยว่าแม้ตนเองจะไม่เคยขับที่ฟูจิมาก่อนแต่มันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่จะต้องทำผลงานไปสู่เป้าหมายให้ได้ที่ผ่านมาพยายามทดลองขับสนามนี้ในเครื่องซิมูเลเตอร์ให้ได้มากที่สุดเพื่อความพร้อมสำหรับการแข่งขันอย่างเป็นทางการพร้อมเชื่อว่าหากฝนตกลงมาในสัปดาห์ที่แข่งขันก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับตนและเพื่อนร่วมทีมอย่างแน่นอนโดยการแข่งขันสนามนี้
แซนดี้จะกลับมาจับคู่กับเพื่อนร่วมทีมคนเดิมอย่างมาร์ตินโคดริชนักขับจากโครเอเชียซึ่งเป้าหมายในสนามนี้ก็คือการพยายามขึ้นโพเดียมและเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อชดเชยกับคะแนนที่หายไปในช่วงต้นฤดูกาลปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงมอเตอริ่งที่ล่าสุดมีการจัดอันดับรถยนต์สมรรถนะสูงหรือรถยนต์ตั้งแต่ระดับซูเปอร์คาร์ขึ้นไปที่ทำความเร็วได้สูงสุดประจำปี2017นับจากที่รถซูเปอร์คาร์ถูกมนุษย์สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาอันดับที่1 Hennessy Vellum GT นี่คือรถสายพันธุ์อเมริกันที่เป็นเจ้าของสถิติโลกในปีล่าสุดสามารถทำอัตราเร่งได้ดีที่สุดในโลกโดยผลจากการทดสอบที่สนามแคนตักกี้สามารถเร่งความเร็ว0ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 13.63 วินาทีมีความแรง 1,244 แรงม้าทำความเร็วสูงสุด432กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่2 Bugatti Chiron เป็นรถในตระกูลไฮเปอร์คาร์จากฝรั่งเศสโดย Chiron มีการติดตั้งระบบจำกัดอากาศเข้าห้องเครื่องยนต์หรือ Resistor Plateเพื่อไม่ให้ความเร็วปลายสูงจนเกินไปโดยหากไม่ติดตั้งระบบดังกล่าวรถคันนี้จะทำความเร็วได้ทะลุ460กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่3 Bugatti Veyron Super Sport นี่คืออดีตแชมป์รถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกประจำปี2010ก่อนจะถูกทำลายลงโดย Hennessy Vellum GT ด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคที่จะทำให้รถคันนี้ขับได้ปลอดภัยมากขึ้นบนท้องถนนอย่างไรก็ดี Bugatti Veyron ยังเป็นไฮเปอร์คาร์ระดับท็อปของโลกด้วยความเร็วสูงสุด427กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่4 SSC Ultimate Aero รถสมรรถนะสูงวางเครื่องยนต์ด้านท้ายขับเคลื่อน2ล้อหลังผลิตโดยบริษัทเซลบี้ค่ายซูเปอร์คาร์จากสหรัฐอเมริกาโดยครั้งหนึ่งในปี2007เคยเป็นเจ้าของสถิติโลกที่ทำความเร็วสูงสุดได้412กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ากันว่านี่คือรถที่ทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสถึงความแรงของตัวรถอย่างแท้จริงเนื่องจากไม่มีการติดตั้งระบบช่วยเหลือใดๆไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS รวมถึงระบบ Traction Control ปิดท้ายที่อันดับที่5 Saleen S7 Twin Turbo รถยนต์สัญชาติอเมริกันที่ใช้เวลาออกแบบและพัฒนาเป็นเวลากว่า6ปีในช่วงปี2000ถึง2006ปัจจุบันเป็นรถซูเปอร์คาร์ระดับคลาสสิกทำอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 2.8 วินาทีภายใต้เครื่องยนต์ Ford 7.0 ลิตรซึ่งปัจจุบันเป็นรถที่ทำความเร็วได้สูงสุดเป็นอันดับที่5ของโลกนั่นก็เป็นเรื่องราวของมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็แวดวงมอเตอริ่งที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะครับก่อนจะจากกันวันนี้มีคลิปนะฮะเป็นสถิติโลกมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วฮะนเบนน้องมีนเป็นการขับรถเป็นรถ SUV และขับหมุนทำสถิติโลกในองศาที่หมุนแล้วก็ตัวน้ำหนักรถทั้งหมดที่จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นคือลอยกลางอากาศไปแปะทางนึกถึงนักยิมนาสติกแต่อันนี้เป็นรถอ๋อทำลาวดรอปอย่างเงี้ยนะลาวดรอปจะเป็นอย่างไรฮะแต่ลาวดรอปมันต้องควงอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ควงบิดโอ้โหอ่ะไปดูฮะอ่ะชมชมหน่อยเขาบอกเป็นการสร้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่ที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษนะครับรถอังกฤษเลยครับจากัวร์ SUV เป็นรถ SUV เฮอริกันเป็นสตันเป็นสตันตำนานสตัน SUVและมากับคันนี้คันสีแดงนี่แหละครับโอ้แล้วมามืดๆเลยเหรอโอ้มาด้วยความเร็วอ๋อมีแรมครับบิดแรมแล้วบิดอย่างนี้มีนจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงแล้วจะเอาล้อลงมีนรึบกระแทกแรงแรงจริงทำไมเก่งอ่ะ270องศาสุดยอดบอกว่า270องศาเนี่ยคืออันนี้มันคือจะต้องความเร็วจะต้องมาณความเร็วณปลายเท่าไหร่ครับอัตราการหมุนคำนวณมาเรียบร้อยแล้วล่ะพร้อมทั้งน้ำหนักตัวรถเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ทำเอาสนุกคือทุกอย่างคำนวณหมดแล้วใช่ไหมเบสต้องคำนวณเพราะว่าถ้าเบื่อพลาดมันคือไม่ใช่เอาล้อลงอะเอาหลังคาลงหรือเอาข้างประตูลงและความแรงของความเร็วนี่เรียบร้อยเลยและนั่นก็เกี่ยวข้องกับโชคช็อคแอบซอบเบอร์อันนี้ไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าและทั้งหมดนี้ก็คือ Destination of Speed ในค่ำคืนวันนี้ครับก่อนจากการขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับ Speed Garage by Hotel ครับค่ะรวมถึงขอบคุณเสื้อผ้าของเราทั้ง3คนด้วยนะคะจาก Grand Motor Sport ค่ะวันนี้เรา3คนและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ